คุณผู้ชมคะแต่ละสาขาวิชาความรู้ก็ล้วนแล้วแต่กำลังพัฒนาก้าวหน้าไปนะคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่พูดกันในช่วงหลังก็คือจะทำอย่างไรให้บูรณาการและเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รควรจะมีแนวทางปรับตัวอย่างไรคิดยกกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI ค่ะทำไมถึงต้องเริ่มต้นกันที่เศรษฐศาสตร์รคะว่าจะทำงานร่วมกับสาขาอื่นๆได้อย่างไรนะคะ ครับการพัฒนาประเทศนั้นใช้เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งร่วมกับหลายสาขานะครับพอดีช่วงที่ผ่านมาผมได้รับเชิญให้ไปช่วยให้ข้อคิดนะครับว่าเศรษฐศาสตร์จะอยู่กับผองเพื่อนวิชาการอื่นๆได้อย่างไรจึงขออนุญาตนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่1 4ที่จัดไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับจึงตั้งโจทย์เรื่องเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อนครับและผมก็คิดว่าเป็นโจทย์ที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่า การจะแก้ปัญหาในโลกที่ยากๆนะครับต้องอาศัยผหุวิทยาการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดครับมันเป็นเรื่องเชื้อโรคเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องการเมืองสังคมมากมายนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ําเช่นเดียวกันเรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการใช้หลายๆศาสตร์เป็นพหุวิทยาการแล้วมาบูรณาการเข้าด้วยกันครับแล้วเศรษฐศาสตร์จะทํางานร่วมกับสาขาอื่นๆอย่างไรคะอาจารย์ครับผมคิดว่าศาสตร์นะครับที่มีอยู่นะครับ แบ่งออกตามระดับความเป็นพื้นฐานมากน้อยนะครับต่างๆกันระดับพื้นฐานที่สุดนะครับก็คืออย่างเช่นคณิตศาสตร์ครับเราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นถูกใช้แทบทุกสาขาเลยคณิตศาสตร์ทําให้เรามีแบบแผนนะครับคณิตศาสตร์คือการศึกษาแบบแผนระดับที่สูงขึ้นไปนะครับก็คือระดับการศึกษาสะสารก็คือฟิสิกส์กับเคมีซึ่งทั้งคู่อาศัยคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับและสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือ การศึกษาร่างกายของมนุษย์นะครับก็คือเรื่องชีววิทยากับเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์ครับระดับสูงขึ้นมาอีกนะครับศึกษามนุษย์เป็นคนไปเลยก็คืออย่างเช่นจิตวิทยาครับและระดับที่อยู่เรียกได้ว่าอยู่บนชั้น5ของบ้านวิชาการนะครับก็คือสังคมศาสตร์ครับเช่นเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมวิทยาต่างๆเหล่านี้คือการไม่ใช่ศึกษามนุษย์เป็นคนๆครับแต่ศึกษาทั้งสังคมเลยสําหรับศาสตร์ที่อยู่ชั้นบนนะครับก็จะได้ อาศัยพื้นฐานของศาสตร์ทางล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเศรษฐศาสตร์จะเรียนรู้จากสาขาอื่นๆได้อย่างไรคะขอเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากเพื่อนต่างชั้นก่อนนะครับเศรษฐศาสตร์แน่นอนครับเรียนรู้จากเพื่อนที่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดก็คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นั้นศึกษาแบบแผนเศรษฐศาสตร์ก็เอาคณิตศาสตร์มาทําแบบจําลองจนทุกวันนี้เศรษฐศาสตร์ใช้คณิตศาสตร์เยอะมากนะครับใครจะเรียนปริญญาเอกด้านเศรษฐศา,ขขา,าสตร์ไม่เก่งคณิตศาสตร์นั้นเดี๋ยวนี้เรียนยากมากเลยนะครับ เศรษฐศาสตร์ยังได้รู้จักชั้นที่2ด้วยก็คือฟิสิกส์ครับฟิสิกส์นั้นพูดเรื่องดุลยภาพนะครับของแรงต่างๆเศรษฐศาสตร์ก็หยิบยืมแนวความคิดนี้ครับกลายเป็นดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทา,านจนพัฒนาเศรษฐศาสตร์ต่อเนื่องมานะครับและในระดับชั้นที่3เศรษฐศาสตร์ก็เรียนรู้จากการแพทย์นะครับการแพทย์ใช้วิธีการทดลองอย่างเป็นระบบนะครับแบ่งกลุ่มที่ฉีดยาฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วเปรียบเทียบผล เศรษฐศาสตร์ก็ประยุกต์เอาวิธีการแบบนี้มาใช้เช่นเดียวกันชีววิทยานะครับก็ให้ข้อคิดที่ไปไกลกว่าฟิสิกส์และเคมี Me ในบางด้านนะครับโดยนําความคิดเรื่องระบบซับซ้อนเรื่องวิวัฒนาการมานะครับและจิตวิทยาครับก็ให้แนวความคิดเรื่องของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกับการใช้สัญชาตญาณเศรษฐศาสตร์แต่เดิมเน้นการคิดเป็นเหตุเป็นผลเยอะตอนหลังๆก็ใช้การคิดแบบรวดเร็วหรือใช้สัญชาตญาณก็เกิดเศรษฐศาสตร์สาขาใหม่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ได้เรียนรู้จากเพื่อนต่างชั้นนะครับมาโดยตลอดแต่ผมยังรู้สึกว่าเรียนรู้จากเพื่อนชั้นที่3ก็คือในระดับชีววิทยาจิตวิทยาน้อยเกินไปนะครับอยากให้เรียนรู้จากชั้นที่3ชั้นที่4มากขึ้นส่วนเพื่อนชั้นที่1ชั้นที่2นั้นเป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อยู่แล้วครับแล้วเศรษฐศาสตร์จะเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในชั้นเดียวกันยังไงด้วยคะผมคิดว่าสาขาอื่นๆนะครับมีจุดที่สําคัญที่เศรษฐศาสตร์ควรเรียนรู้ก็คือวิธีการเล่าเรื่องครับ นักัศาสตร์เล่าเรื่องนักประวัติศาสตร์เล่าเรื่องเราจะรู้สึกมันมีสเสน่ห์ถ้าผสมผสานได้เศรษฐศาสตร์จะมีทั้งเรื่องเชิงปริมาณนะครับและมีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับให้บริบทที่สําคัญเศรษฐศาสตร์นั้นพอใช้คณิตศาสตร์ไปมากๆกลายเป็นว่าบริบทมันหายไปเมื่อเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานมันก็เกิดราคาขึ้นมาเกิดปริมาณที่เหมาะสมขึ้นมาแต่ของอย่างอื่นมันหายไปหมดครับเวลาไม่มีผลสถานที่ไม่มีผลสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีผลซึ่งผมคิดว่า แปลว่ามันต้องขาดอะไรไปบางอย่างเพราะฉะนั้นควรเรียนรู้เรื่องบริบทนะครับเรียนรู้เรื่องกระบวนการทางการเมืองด้วยเพื่อให้ข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์นะครับสามารถไปใช้ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมด้วยครับเศรษฐศาสตร์ควรสามารถเติมเต็มนะครับจุดแข็งให้กับศาสตร์อื่นๆในชะั้นเดียวกันได้ด้วยจุดเด่นของเศรษฐศาสตร์ก็คือการคิดในเชิงปริมาณนะครับเศรษฐศาสตร์จะสามารถแปลงอะไรต่อมีอะไรออกมาเป็นตัวเลขได้ ถ้าเอาไปเสริมนิติศาสตร์ไปเสริมรัฐศาสตร์นะครับซึ่งก็เคยมีตัวอย่างการใช้แล้วก็จะพบว่ามันให้มุมมองใหม่แน่นอนว่ามันจะไม่ไปแทนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แบบเดิมแต่มันจะเห็นแง่มุมใหม่เศรษฐศาสตร์จะช่วยทําให้เกิดการวิจัยในเชิงปริมาณได้นะครับเพราะเศรษฐศาสตร์มีวิธีการเก็บตัวเลขเป็นระบบแล้วทํามาก่อนสังคมศาสตร์ด้านอื่นและที่สําคัญเศรษฐศาสตร์นั้นมีความถนัดในการทําวิจัยเชิงประจักษ์วิจัยเชิงประจักษ์แปลว่าเมื่อมีทฤษฎีแล้วอยากจะรู้ว่า ทฤษฎีถูกต้องหรือไม่ก็เอาทฤษฎีมาทดสอบกับข้อมูลในเชิงปริมาณครับเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาเรื่องนี้มานานแล้วก็เอาไปใช้ในสาขาอื่นๆจากการประยุกต์ใช้นะครับกับรัฐศาสตร์ก็เคยมีกับนิติศาสตร์ก็เคยมีแล้วก็พบว่าได้ผลที่น่าสนใจครับของอย่างนี้ในประเทศไทยยังทํากันน้อยไปนิดหนึ่งและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเศรษฐศาสตร์เสนอแนวความคิดเรื่องแรงจูงใจนะครับซึ่งแปลว่าคนเราเมื่อมีกฎกติกามานะครับจะมองไปข้างหน้าว่ากฎกติกานั้น ทำให้เราปรับพฤติกรรมอย่างไรในขณะที่บางครั้งนะครับศาสตร์อื่นให้ความสาคัญตรงนี้น้อยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้ามาเติมเต็มกันได้จะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายครับหมายความว่าในภาพรวมนี่ควรจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้วยไหมคะหรือว่าควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เข้าใจเพื่อนๆได้มากขึ้นด้วยนะคะควรจะต้องปรับปรุงตัวหลักสูตรด้วยครับแล้วการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การกาวิจัยก็ชี้ว่า แม้กระทั่งตำราเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทุกวันนี้ก็ถือว่าโบราณมากเกินไปนะครับและเช่นเดียวกันคงเป็นกับสาขาอื่นด้วยนะครับทั้งหมดนี้คงต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ระหว่างกันเพราะว่าการแก้ปัญหายากๆให้ล่วงรู้ก็ต้องใช้ภพหุวิทยาการครับต้องเชื่อว่าศาสตร์ทั้งผองสองทางให้กันเราเรียนรู้จุดเด่นของสาขานี้อาจจะช่วยจุดเด่นของสาขาอื่นก็ได้ครับและในเวลาเดีวยวกันเศรษฐศาสตร์ซึ่งเก่งในเชิงปริมาณ ก็จะสามารถเติมเต็มให้ประโยชน์กับศาสตร์อื่นได้ด้วยนะครับจะทําให้ทุกศาสตร์มีความรุ่มรวยมากขึ้นและเรียนรู้ทํางานร่วมกันได้มากขึ้นด้วยครับนั่นก็คือแนวทางว่าเศรษฐศาสตร์จะสร้างเพื่อนและช่วยกันพัฒนาผองเพื่อนอย่างไรต่อไปด้วยนะคะเพื่อให้ศาสตร์มีความครบเป็นองค์รวมเป็นลักษณะเป็นพระหุวิทยาการมากขึ้นค่ะในของพระคุณอาจารย์มากครับ